สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นำเข้าเครื่องมือวัดเครื่องมืออุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องกลอสมิเตอร์เป็นเครื่องทดสอบความมันวาล์วนะครับภายใต้แบรนด์ของโฮริบะของญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่น IG340 นะครับตัวกลอสมิเตอร์มีเอาไว้ทำอะไรนะครับทดสอบความมันวาล์วความเงานะครับของวัสดุพวกรถยนต์นะครับ อุปกรณ์เคลือบน้ำยาความสะอาดต่างๆนะครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับรวมไปถึงพวกงานเฟอร์นิเจอร์นะครับงานบิวอินนะครับอุปกรณ์ที่มีความเงาในการขัดทีนี้เรามาดูเจ้าแบรนด์โฮริบะของญี่ปุ่นกันเป็นแบรนด์ชั้นนำนะฮะว่าอุปกรณ์มีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้คือกล่องนะฮะมีกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังอย่างดีมาให้1ถุงนะครับเป็นซองหนังนะฮะมีตัวติดมาให้สำหรับใส่เครื่องนะครับต่อมานะฮะเป็นคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแพ็คกิ้งลิสต์นะฮะแล้วก็เป็นคู่มือการใช้เครื่องนะครับจากญี่ปุ่นนะครับอย่างละเล่มนะครับอันนี้เป็นตัวเช็ดกระจกสำหรับคาลิเบตนะฮะตัวเครื่องสวยงามนะฮะตัวเครื่องกลอสมิเตอร์นะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องที่เราจะต้องทาบตัวงานนะครับให้สนิทนะครับเราจะต้องปิดงานของเราเนี่ยให้สนิทช่องตัวนี้นะครับแต่นี่สนิทนะฮะระยะของตัวขนาดตัวนี้นะครับก็คือ6คูณ12มิลนะครับพื้นที่6คูณ12มิลที่เขาต้องการนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ6คูณ12มิลนะครับต่อมานะฮะตัวนี้เป็นแผ่นที่เอาไว้สอบเทียบเช็คนะครับซึ่งเป็น black glass back นะฮะมีค่าที่ระบุมาอยู่ที่90 GU นะครับ gross unit นะฮะ90นะครับสเปคของเครื่องตัวนี้ก็สามารถวัดได้ตั้งแต่0นะครับถึง 0.0 ถึง 199.9 GU Cross Unit นะครับตัวเลขสูงก็คือความเงามากตัวเลขน้อยก็คือความเงาน้อยนะครับอันนี้เราให้มาดูภาพโดยรวมของตัวเครื่องก่อนนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้งานตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมีปุ่มทั้งหมดอยู่9ปุ่มนะครับ9ปุ่มนี้มีอะไรบ้างปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ Data In นะครับกดบันทึกค่านะครับแล้วก็สอบเทียบ Calibrate นะครับ Data เรียกดูข้อมูลเคลียร์ลบข้อมูลนะครับ Hold ค่านะครับหรือเลื่อนขึ้นดูในส่วนของ Memory ตัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็ Setting ค่าต่างๆ Setting ระบบในตัวเครื่องนะครับวันที่เวลาต่างๆนะครับเวลาต่างๆนะครับในนี้นะครับเพราะนั้นเริ่มต้นการใช้งานของเรานะฮะก็ง่ายๆนะครับทาบลงไปที่ตัวกระจกที่เขียนว่า 90G นะฮะจากนั้นเปิดเครื่องนะครับสังเกตได้ว่าเครื่องอ่านอัตโนมัติเลยนะฮะเราวางไว้นิ่งๆนะครับ 91.6สามารถกดปุ่มเพื่อโฮตัวเลขค้างไว้ได้นะครับตัวเลขจะหยุดที่ 91.7 นะครับแต่เจ้าก้อนนี้บอกอยู่ที่90นะครับเพราะนั้นเราคาลิเบตก่อนนะครับกดอีกครั้งนะฮะจะกลับมาเรียลไทม์นะครับคาลิเบตแล้วก็กดปุ่มแคลค้างไว้ขึ้นคาลิเบตนะครับ CAL นะครับรอสักครู่นะครับนะฮะเครื่องจะปรับมาที่90องศา90 GU นะครับcross unit ได้90ตามแผ่นสอบเทียบนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะถอดเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามาวัดบนงานสิ่งพิมพ์นะครับ 70.2.4 นะครับเราเลื่อนมาก็ 59.8 อันนี้ก็คือความเงานะครับของกระดาษอาร์ตมันนะครับที่รองโต๊ะที่เราเคลือบแล็กเกอร์นะครับ
เงาน้อยกว่านะครับก็เหลือ22 23 G อยู่นะครับกดโฮค่าไว้ตัวเลขก็จะหยุดนิ่งให้เรามาอ่านดูค่าได้ง่ายนะครับกดโฮอีกทีหนึ่งตัวเลขกลับมาเป็นแบบเรียลไทม์นะครับเราขยับไปตรงไหนตัวเลขก็จะสวิงเปลี่ยนไปนะครับที่นี้เรามาบันทึกค่านะครับเมื่อเราอ่านได้ 22.9 เราก็กด Data In นะบันทึกขั้นที่1บันทึกขั้นที่2เนี่ยบันทึกขั้นที่3นะครับเราก็สามารถกดบันทึกไปได้เรื่อยนะครับเพื่อที่จะเรียกดูย้อนหลังหรือจะ Max Min Average ถัวเฉลี่ยดูได้นะครับจะเรียกดูแล้วก็กดที่ดูที่ Data นะฮะเราเมมไปทั้งหมด5ครั้งนะครับเลื่อนดูขั้นที่4 3 2 1นะครับเนี่ยเราจะ Average ดูแล้วก็กด Average นะครับ 23.0 ถัวเฉลี่ยนะครับถ้าเราจะลบเราก็กด Data นะครับเคลียร์นะก็ลบไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมีเปิดปิดนะครับบันทึกคาลิเบรตเรียกดูข้อมูลลบข้อมูลเลื่อนขึ้นลงข้อมูลตัวเฉลี่ยนะครับส่วนเซตก็เนี่ยครับเซตวันที่เซตเวลานะครับปีนะครับเดือนวันนะฮะตัวนี้นะครับก็คือ IG 340นะครับกับ Gross Meter มุม60องศานะครับมุม60องศาของยี่ห้อ Horiba Japan นะครับของญี่ปุ่นนะครับสนใจติดต่อบริษัท Itokin Technology จำกัดนะครับโทร02นะครับ974-4354ถึง6นะครับหรือโทรสายด่วนที่088นะครับ777-7277นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ